อีกด้านหนึ่งที่เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ภาครัฐเนี่ยหวังจะให้พลิกฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศแล้วก็ดึงเรื่องของการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยให้มากขึ้นหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการ EEC นะครับที่จะทำให้พื้นที่นี้สามารถเติบโตแล้วก็เหมือนเป็นต้นแบบในการขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC หลังจากนี้ที่จะต้องมีการเร่งผลักดันนะครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกอบศักดิ์ปุตตกูลก็บอกนะครับว่าจะต้องมีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ทั้งโครงการรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการวันเว็บวันรถที่เป็นของทางจีนเองไทยจะเข้าไปเชื่อมอยู่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างการพัฒนาขยายสนามบินอู่ตะเภานะครับที่จะต้องรองรับกับ EEC สนามบินในหัวเมืองสำคัญใหญ่ๆทั้งภูเก็ตเชียงใหม่อุดรและก็สนามบินในเมืองรองต่างๆด้วยแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะครับยังมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นแหละครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์สำคัญที่จะดึงทั้งเอกชนและก็นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนส่วนนี้จะทำให้เศรษฐกิจนะครับสามารถเติบโตได้แล้วก็จะเป็นผลบวกในระยะยาวขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือพรบของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนล่าสุดทางสภานิติบัญญัตินะครับแห่งชาติหรือว่าสนช.เนี่ยกำลังจะเตรียมพิจารณาวาระที่3นะครับในวันที่8กุมภาพันธ์นั่นก็คือวันนี้นะครับคาดว่าจะมีความเห็นนะครับในเรื่องของการเห็นชอบต่างๆเนี่ยผ่านมติจากทางสนช.นอกจากนี้นะครับยังมีนโยบายส่งเสริมด้านการลงทุนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการวางฐานรากนะครับของเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบและก็รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางด้วยครับปี2018หรือปี2561เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยที่จะเป็นจุดที่เมื่อมองย้อนกลับมาในอนาคตนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยพลิกโฉมตัวเองแล้วก็วางรากฐานสำหรับอนาคตในเรื่องสำคัญสำคัญ EEC ต้องไปให้ได้แล้ว EEC จะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรัฐบาลและก็ของประเทศไทยแล้วนี่จะเป็นผลงานสำคัญท่านนายกบอกนี้นะครับบอกว่าคืออันนี้จะต้องเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งในขณะนี้นะครับมีนักลงทุนจำนวนมากกำลังหลั่งไหลเข้ามาถ้าเกิดอ่านข่าวเมื่อเช้าก็เห็นใช่ไหมครับว่าเมืองจีนมาจับจ้องที่จะไปลงทุนในภาคตะวันออกของเราในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีบริษัทต่างๆเยอะแยะไปหมดกำลังเข้ามาลงทุนแล้วก็แม้กระทั่งเครือของปตท.ก็จะลงทุนอีกรอบนึงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะพลิกโฉมประเทศไทยอีกครั้งนึงถ้าเราชักจูงต่างชาติที่เป็นพวกเอ็กซ์แพดเนี่ยพวกผู้บริหารอะไรต่างๆมาทำงานในประเทศไทยได้แล้วทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC นะครับเขาจ่ายภาษีเท่าไหร่รู้เปล่าครับ 17% คงที่ครับโอ้มันน่าคิดมากเลยผมว่าหลายๆคนในห้องนี้แต่นักลงทุนผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนเนี่ย 35% นะครับ 20% 25% 30% 35% เขาจ่าย 17% น่ะได้เป็นแสน2ล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน 17% นิ่งๆสนิทเลยเพราะเราต้องการที่จะต่อสู้กับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเอาไหมสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงแต่คุณกอบศักดิ์ก็ยอมรับนะคะว่าปัจจัยทางการเมืองเป็นเรื่องที่น่ากังวลและต้องติดตามต่อเนื่องค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเริ่มร้อนแรงขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและช่วงปลายปีนี้อาจจะร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นยิ่งอีกนะคะส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่กระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการส่งออกยืนยันว่าภาครัฐจะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าที่เราถูกกระทบเยอะก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยชอบใช้เงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสื่อกลางในการส่งออกและนำเข้าพอเงินดอลลาร์เปลี่ยนปุ๊บทุกคนก็สะเทือนไปหมดแล้วที่ยากที่สุดก็คือว่าเราไม่มีทางรู้ครับว่ารัฐบาลอเมริกาจะตัดสินใจพูดอะไรในวันนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ๆเนี่ยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับก็เพราะว่าเริ่มจากการเจรจาเรื่องงบประมาณของเขาซึ่งตกลงกันไม่ได้แล้วพอตกลงกันไม่ได้เนี่ยเขาก็เก่งกำไรว่าเก่งกันว่าค่าเงินดอลลาร์ต้องอ่อนในช่วงนั้นมันก็อ่อนลงมาเยอะแล้วพอหลังจากมันเริ่มอ่อนแล้วทุกคนก็เก่งใหม่ว่าเดี๋ยวพอตกลงกันได้มันจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าวันที่ตกลงกันได้นะครับมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมีการไปพูดที่ดาวอสบอกว่ารัฐบาลอเมริกาชอบค่าเงินที่อ่อนๆใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะพูดคืนนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลยอยากจะบอกผู้ส่งออกผู้นำเข้าทั้งหลายบอกว่าเรื่องค่าเงินเนี่ยอยากให้ไม่เก็งกำไรเรื่องค่าเงินช่วงนี้
คือคิดว่าเราคือผู้ส่งออกนําเข้าถ้าเกิดเราทําธุรกรรมหมายความว่าจะนําเข้าหรือส่งออกเนี่ยเราเห็นว่าค่าเงินราคาเนี้ยรับได้ก็อยากจะขอให้ช่วยเรียกไงว่าฟิกซ์กำไรไว้เลยที่ตรงนั้นแต่รัฐบาลนะครับจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะช่วยลดภาระในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาดำเนินการร่วมกันแต่ทุกคนต้องได้ครับจะให้แรงงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่าจ้างหรือขึ้นค่าจ้างแค่3บาทมันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้เขาได้บ้างแล้วเมื่อเขาได้บ้างแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมาช่วยคิดว่าท่านที่ถูกผลกระทบที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะช่วยท่านลดภาระต่างๆได้อย่างไรเพื่อว่าทุกคนจะได้ไปพร้อมๆกันไงครับฉะนั้นหนึ่งในมุมมองของรัฐเองที่เขามองว่า EEC เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะพลิกโฉมประเทศแน่นอนว่าตอนนี้ EEC เนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับ